เลยเข้าสู่คุยกันด้วยนะครับวันนี้ผมเองก็เช้าวันนี้กับเกม Monster Hunter Story 2พาร์ทที่16แล้วนะก็อย่างที่บอกไปว่าผมจะมี3 Gex เอ้ย3 Gex เอามาใช้แล้วก็ภารกิจเราตอนนี้คือไปในหอคอยแล้วทะเลาะเราโดนจับตัวไปเรายอมไม่ได้เอ้ยคาราวานทำไมรู้สึกเหมือนว่าจะเจอเหตุการณ์เปิดคาราวานก่อนมาดูสิไอพวกรังโจรเอ้ยสถานที่เหมาะกันเป็นโจรเจอแล้วราเตอร์ไม่เราก็เนียนเหมือนกันนะภารกิจสำเร็จสินะใช่แล้วนี่หมายความว่าไงน่ะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรอะไรอะฮันเตอร์กับไรเดอร์ทำงานด้วยกันหรอแล้วผู้หญิงคนนั้นใครเป็นจากกองมหาราชน่ะอย่างนี้เองเขาไปเว้นจากกองมหาราชเออรอเฮ้ยจะเอาไปไหนไหนบอกว่าจะเอาไรเดอร์แล้วก็จะไปทำร้ายใครนี่เจอเงียบไปเถอะแกน่ะพวกเราไปกันได้แล้วคือจะเอานี้ส่งให้ไรเดอร์ไม่ใช่เหรอนี่หมายความไงไม่เห็นตามแผนเลยไอเด็กโง่เว้ยใครพวกเราจะคงเงียบปากต่อไปไม่ได้แล้วนะเงียบปากเดี๋ยวฉันก็ทำให้จบที่นี่ไงล่ะคิดว่าการทะเลาะได้มีค่าแค่ไหนสำหรับโลกนี้น่ะโลกนี้มันไม่ง่ายอย่างที่แกคิดหรอกไอ้หนูเรื่องแบบนั้นน่ะขอโทษทีนะแต่คงจะจบเธอแล้วนะฮันเตอร์บอยพ่อของเธอคงจะหลับสบายที่บ้านแล้วแหละนี่แกไม่ยอมหรอกนะให้เอลน่าฉันมาแล้วเราทะเลาะคืนมาเดี๋ยวนี้พวกเธออยู่นี่เออมาสู้กันไหมล่ะไอ้หนุ่มไรเดอร์เพียบเดี๋ยวที่เหลือฉันจัดการเองเอาเอน่าไปแล้วราชาก็เอาไปแล้วไหนบอกว่าจะไปทำร้ายใครไงอีกฝ่ายคือใครเฮ้ยอีกฝ่ายโอ้ไรเดอร์เหรอโอ้โหคู่หูไอ้นี่มันระดับบอสเลยไม่ใช่เหรอเนี่ยเดี๋ยวนี่เราจะสู้กับอ๋อเราต้องรีบข้าวละเราต้องรีบนะปิ๊บท็อกก่อนร็อกชิลปิ๊บท็อกโอ้ปังถ้าเราสู้แบรอดไม่ได้ผมว่าฆ่าคนไปก่อนดีกว่าเว้ยผมว่าคนมันคงไม่เก่งเท่าไหร่อ่ะให้เล็งคนไม่ได้เหรอโอเคเล็งคนไม่ได้ต้องใช้ท่าหมูเอาสลีปแก๊สแพ้ทางอีกต้องการท่าหมู่ต้องการท่าหมู่เหรอท่าหมู่แล้วเป็นไฟด้วยก็มีอยู่คนนึงนี่ไม่สิต้องบอกว่าตัวหนึ่งท่าหมู่แล้วเป็นไฟเจ็บหน่อยนะมาไปแท็กด้วยเลยเชียบถ้าหมูแล้วเป็นไฟอาร์ติเคิลร็อกชิลโหกลางแต่โล่ฮิว50ฮิวน้อยไปหน่อยนะเออแบลสบอลติดไฟเผาจะตายแล้วนะอะไรเป็นไรเดอร์ที่กระจอกมั้งเฮ้ยมันจะใช้คิชนะด่าเป็นความสัมพันธ์เหรอไม่ยอมไม่ทำหรอกนะเวอร์นิ่งแบลสส่วนเราก็เราทำอะไรได้บ้างวะตอนเนี้ยทำอะไรไม่ได้ต้องอย่าตีปกติไรเดอร์ไรออนโหเกือบตายอ
ฮิวก่อนเลยโหฮันเตอร์อีกฝั่งก็ใช้ท่าไม่เหมือนเดิมตลอดเลยวะนี่ใช่ที่ว่าคาดเดาไม่ได้โหฮิวก่อนแล้วกันร็อกชิลนี่นะรีโหลดดิ้งเจ็บร้อยเดินนะนะนี่มันเรื่องใหญ่แล้วเนี่ยไอ้พวกนั้นไปไหนแล้วอ่ะฉันใครโอ้ก็เรื่องเนี้ยเป็นพวกแกไงเอาแต่ทะเลาะไปอ่ะแล้วก็ไปเจอใครก็ไม่รู้นั่นแหละไอ้โง่ใครเอ้ยเดี๋ยวนี่ไม่ใช่จุดที่เรามาขอโทษกันแล้วตอนนี้ถ้าไม่ตามเราไปผมมีเรื่องตามมาแน่เลยลิเบลโต้คิดแล้วสินะพวกเป็นพวกเดียวกับพวกไรเดอร์นั่นน่ะไอ้หน้าถูกจับตัวไปแล้วนะนี่เราช่วยกันขนาดนี้แล้วไม่ต้องห่วงหรอกเป็นไปเอาไอ้หน้ากับราสล็อกคืนกันอยู่แล้วรู้สึกผิดแล้วไอ้เด็กนี่มาพวกเราด้วยโอ้งานนี้นะถ้าโอ้รู้เรื่องของพวกนั้นใช่ไหมล่ะงานนี้คงจะต้องใช้ความรู้จากของแกหน่อยแล้วรู้หรือเปล่าว่าโลกนี้นะมันมีความลับกับราทรอนเยอะแค่ไหนเนี่ยไปกันเถอะพวกเราก็ไปได้เถอะชั้น3ในที่สุดก็มาถึงแล้วอะไรอ่ะโอ้เท่จังมันมาแล้วโอ้ตัวอะไรอ่ะเท่จังเลยผมพยายามขึ้นลิฟต์มาจนมาถึงโมโนบลอสอาจจะเป็นสายพันธุ์เจ้าของเดียบลอสใช่ไหมอ๋อเดียบลอสส่วนโมโนบลอสก็คือมีเขาเดียวแน่เลยว่ะแรงที่สุดเลย True Y Slash Ultimate The Final เฮ้ยไม่ตายได้ไงว้าจัตตาดูเหมือนว่าไอ้เจ้ามอเตอร์แข็งแกร่งตัวนั้นหายไปแล้วนะใช่หายไปแล้วมอนโดบลอสไปกันต่อชั้นที่4สินะนี่น่าจะสั้นห้าแล้วสินะผมเดินทางหลงแล้วก็หลงมาจนถึงชั้นสุดท้ายหรือเปล่าเอ๊ะยังชั้นหกอีกเหรอแต่ใกล้ใกล้สุดทางตัวดักอีกแล้วเดียบล้อสีดำเหรอเอ้ยโอ้ยโอ้โหเปิดตัวลังการเดี๋ยวกลายเป็นเดี๋ยวแกจะกลายเป็นชุดกรอให้ฉันนี่แหละเปิดตัวลังการนะโอ้โหโอ้โหใกล้จะชั้นบนสุดแล้วเนี่ยมันเลยมีตัวอะไรมาขวางอย่างนี้สินะแบล็คเดียบล้อสเดียบล้อสีดำท้องปี๊บก่อนปุ๊บปี๊บปุ๊บปี๊บปุ๊บปี๊บ
โผจะถึงชั้นสุดท้ายอยู่นั่นไงเฮ้ยโดนขวางจนได้โอ้โหเอน่าเฮ้ยราชาไอหมอนี่ใครกันวะตายเขียวแต่แล้วชุดนั้นมันมังกรโบราณไม่ใช่เหรอไรเดอร์ที่ขี่มังกรโบราณเนี่ยนะเฮ้ยมันกำลังจะไปแล้วไอ้ขวางเหรอรีบไปรีบไปเลยไม่ต้องสนใจยังไงก็ตามต้องเอาราธนกันมาให้ได้เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยแปลงร่างเหรอเฮ้ยได้แล้วว้อยที่เหลือจัดการเองด้วยนะเฮ้ยฟิลแปลงร่างได้โคตรเท่โอ้จะมาคนเดียวเงียบแบบนี้ไม่ได้หรอกนะว่าไงนะเนี่ยโอ้แสงแดงเฮ้ยแต่ทะลอดอย่าใช้พลังมีกระพูนเหรอคุมพลังได้ไหมเนี่ยวิ่งออฟรูทเหรอใช่แล้วไงล่ะต้องรีบไปก่อนดาทาล่ะโอ้โหดาคอนบัสเตอร์เฮ้ยมาได้เฮ้ยเฮ้ยไปได้แล้วโอ้ไม่อย่าให้มันหนีไม่ได้โอ้โหโหโอ้ยเฉียดฉิวเอ้ยปูเนี่ยเหรอมือวีราธาเลยไปได้ทุกที่นะเหมือนที่คุณปู่บอกไว้เลยอย่าต้าทำได้แล้วเฮ้ยมารับแล้วเอน่าจังโอ้ยเฮ้ยอย่าทิ้งฉันไปนะนี่แน่ไอ้หมอนี่เองยังคิดแค้นอะไรอีกฮะโอ้โหเดโดะずっと一人でね。มาที่นี่บ่อยๆเลยนะจุดถึงความทรงจำตื่นตื่นに戻ってきたの
私たちに危機を知らせるためにแม้แต่อันตรายเรดเรดโอ久しぶりだไม่ได้เจอกันนานเลยนะดีจริงๆที่ได้เห็นพวกเธอนะนี่มันกี่ปีมาแล้วเนี่ยเป็นเรื่องจริงเหรอเป็นเรื่องจริงเหรอใช่มีบางอย่างแปลกประหลาดเกิดขึ้นที่หลุมนั้นทุกที่เลยล่ะดีกว่าก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะหาความจริงอยู่ที่ไหนความจริงมันมีอะไรอย่างนั้นเหรอตอนนี้ยังไม่รู้แต่บางอย่างแน่นอนเสียงของมอเตอร์ที่ดังมาจากหลุมนั่นน่ะเสียงของมอนสเตอร์เหรอฉันได้ยินฉันรู้ดีเลยล่ะโลกนี้น่ะมันจะมาถึงจุดจบเป็นเรื่องที่ฟังแล้วเหลือเชื่อมากเลยนะแต่คงมีแต่ต้องเชื่อสินะเราก็เรดก็มาที่นี่เสียงของมอนสเตอร์จริงๆด้วยว่ะในหลุมนั่นมีเสียงจริงด้วยสินะใช่เสียงนี่มันมอนในตำนานเดี๋ยวหรอหรือว่ามันจะมีอะไรเริ่มต้นขึ้นเสียงร่ำให้แห่งชีวิตใหม่เดอะทาลอสเดี๋ยวเสียงร่ำให้ของชีวิตใหม่เซนูจิว่าเหรอเป็นอะไรไปนากิกาเต้โอ้โหมันทำไมพานดีไม่แต่อะไรแปลกๆไปหมดเลยวะมอนสเตอร์โอ้เรโต้เรโต้โหศึกยังเดือดเกิดออกมาแล้วอย่างนั้นเหรอมาสิมันจะเริ่มต้นเอน่าปล่อยฉันไปนะจับมือไว้เอน่าเรโดไม่นะเรดนี่คงเป็นโชคชะตาสินะนั่นตัวฮากานายชีวิตที่ร่วงหล่นนั่นตัวแท้ๆนะมโนนั่นละแต่จะสูดไปเรดの力เรดนะมีทั้งความแข็งแกร่งเขาเป็นยอดคนの力でできることなどเป็นมนุษย์ที่สุดยอดมากเลยล่ะไม่น่ามาจบแบบนี้เลยนะ
Red. The world's situation has changed. แล้วเขาก็ตกลงไปข้างล่างตอนนั้นก็การเล่นนาทาที่ฮอกก็การเล่นก็กลับไปฉันเป็นที่ได้เห็นมอนสเตอร์ที่ได้เห็นมอนสเตอร์แล้วก็เรดนะแล้วก็ดีใจจริงๆที่ได้เจอเธอเรดน่ะต้องการหาความจริงที่อยู่ในรูนั้นส่วนฉันก็คงเป็นคนฉันไม่อยากโดดเดี่ยวแล้วช่วยฉันได้เถอะไรเดอร์ขอบคุณนะเอาหน้าพวกเราไปพวกพ้องกันดิพวกพ้องก็ต้องช่วยเหลือกันสิแค่นี้ไม่ต้องห่วงหรอกพวกพ้องเหรอใช่แล้วนั่นสินะพวกเราไปพวกพ้องกันนี่นะดูนั่นสิแสงหาความจริงกันเถอะไปกันเถอะ